วัสดีครับรู้อยู่กับน้ำในวันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมผลไม้อร่อยล้ำที่ได้ขึ้นชื่อว่าราชาแห่งผลไม้และยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยด้วยครับโดยพันธุ์ที่ผมจะพาทุกคนไปดูนี้มีราคาค่อนข้างสูงครับแต่ผมบอกเลยว่ารสชาติสมกับราคาเลยครับนั่นคือทุเรียนหลงลับแลและหลินลับแลครับก่อนอื่นเราไปดูลักษณะของทุเรียนทั้งสองพันนี้กันก่อนเลยครับทุเรียนหลงลับแลจะมีผลทรงกลมหรือทรงรีขนาดเล็กเปลือกบางเนื้อมากสีเหลืองเข้มเนื้อแห้งละเอียดเหนียวมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันเมล็ดรีบเล็กส่วนทุเรียนหลินลับแลลักษณะส่วนใหญ่คล้ายกันแต่จะมีผลทรงกระบอกเนื้อมากเส้นใยน้อยเก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะพื้นที่ปลูกจะอยู่บริเวณอำเภอลับแลอำเภอเมืองอุตรดิตถ์และอำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งส่วนหนึ่งจะอยู่ในพื้นที่ป่าแต่ได้รับอนุญาตในการใช้ที่ดินเพื่อทำกินโดยจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ลาดชันมากนักเพื่อให้สามารถเข้าไปดูแลบำรุงรักษาได้และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไม่ยากนักและจากการปลูกทุเรียนในพื้นที่ป่านี้เองเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเขาจะมีวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างไรไปฟังกันครับลักษณะของทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลแล้วหมอนทองนี่ลักษณะทรงพุ่มจะแตกต่างกันไปครับผมเราจะมองได้ง่ายที่นี่จะมีหลงลับแลหลินลับแลทองลับแลไหลลับแลแล้วก็มีน้องอ้ําแล้วก็มีเหลืองก้นห้วยอย่างสวนแปลงนี้เป็นสวนที่อายุประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับเราก็จะเห็นต้นทุเรียนพื้นเมืองที่อายุมากขึ้นเป็น100กว่าปีอย่างเงี้ยครับเกิดก่อนผมมาอย่างเงี้ยครับตอนนี้เพราะผมเองตอนนี้อายุ65ขวบแล้วก็ยังทุเรียนต้นนี้พวกนี้เกิดมาก่อนผมอย่างเงี้ยนะครับจากหน้าสวนปีนี้180แต่ส่งลงไปในกรุงเทพก็450ลูกนึงก็ประมาณ900บาทที่ส่งจากที่นี่นะครับเราเป็นคนอยู่กับป่าเราให้ไปเราได้ประโยชน์จากป่าเราก็คืนให้ป่ามันอุดมสมบูรณ์ให้ป่ามันอยู่ในระบบนิเวศที่ดีขึ้นเพื่อหนึ่งก็คือชีวิตเราจะได้ร่มเย็นแล้วก็เราก็จะได้มีน้ำใช้ตลอดปีเรามีรายได้จากสวนเพราะว่าในสวนของเราเนี่ยมันเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตสวนทุกวันนี้เราเป็นระบบอินทรีย์เคมีส่วนหนึ่งอินทรีย์ส่วนหนึ่งก็คือเราใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพบ้างแล้วก็ใช้เคมีมาเสริมบ้างฉะนั้นเรื่องของปลอดสารตรงนี้เราก็จะเพราะว่าเราเองไม่อยากต่อสู้กับมะเร็งอะไรเงี้ยเราเก็บเงินปีนี้ไปล้านหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ต้องเอาไปนอนรักษาในโรงพยาบาลคือละหมื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวฉะนั้นที่นี่เราก็จะทำระบบเรื่องของเกษตรที่ปลอดสารส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็เราก็ดูแลในเรื่องของไฟป่าอย่างเงี้ยครับเราก็จะดูแลกันตลอดที่นี่กรมป่าไม้ไม่เคยเสียงบประมาณในการดูแลไฟป่าให้กับคนในพื้นที่ตำบลแม่พูนเลยเราจะดูแลเองกันเองทั้งหมดเราในพื้นที่ลำห้วยหลังเนี้ยเราก็จะมีฝ่ายก็จะมีทั้งเป็นแนวกันไฟแบบเปียกเป็นรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยอย่างเงี้ยครับอำเภอลับแลก็เป็นอำเภอหนึ่งที่เป็นต้นแบบของคนที่อยู่กับป่าแล้วมีภาวะการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกันนะครับคนดูแลป่าป่าดูแลคนนะครับเพราะที่นี่ป่าที่นี่เป็นป่าเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนได้ปลูกผลไม้เป็นทุเรียนรังสัตว์รองกองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องดูแลธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่มีความสมบูรณ์ไม่มีการทำลายป่ามากไปกว่านี้นะครับการดูแลดินที่จะไม่มีการพังทลายที่นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้ที่มีการจัดทำฝายต้นน้ำลำธารอยู่ในพื้นที่เพื่อที่เป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ที่เราได้ทำมาหากินแห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เห็นปรากฏข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสวนทุเรียนรังสรรค์นะครับหากว่าวันนี้เราไม่ดูแลซึ่งกันและกันแล้วเราไม่ดูแลธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วเราไปทำลายเขา
แล้วเนี่ยถึงสิ่งสุดท้ายเราก็จะไม่สามารถที่อยู่ได้มันก็จะเป็นภาพของการทำงานของคนในพื้นที่นะครับที่จะทำมาหากินแล้วก็ดูแลธรรมชาติไปด้วยกันครับผมในปีนี้ทางอำเภอลับแลเองนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้จัดทำโครงการรวมใจพักรักน้ำเพื่อแผ่นดินนะครับคือระดมทำฝายทั้งอำเภอโดยลักษณะของการทำฝายก็เป็นฝายต้นน้ำลำธารนะครับที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ทำฝายเพื่อที่จะให้ผลผลิตของเราเนี่ยได้มีน้ำในช่วงของฤดูแล้งครับฝายแห่งนี้ก็เป็นตัวอย่างของฝายหนึ่งที่เราได้รับงบประมาณ CSR จากการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นเราก็จะใช้แรงงานของคนในพื้นที่ที่เป็นแรงงานจากทางผู้นำท้องถิ่นนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนถึงแม้แต่พระสงฆ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะเราขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำงานร่วมกันการเป็นตัวอย่างของคนที่อยู่กับป่าอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วร่วมกันรักษาธรรมชาติครับพูดถึงทุเรียนหลงหลินนะครับของอำเภอลับแลนะครับซึ่งมีชื่อเสียงของประเทศไทยอยู่นะครับวิถีชาวบ้านแต่เดิมแต่ก่อนนั้นเขาก็ปลูกทุเรียนตามริมห้วยริมอะไรอยู่ในป่านะครับก็อาศัยพึ่งพิงคนอยู่กับป่าก็อาศัยการทำมาหากินอยู่กับป่าซึ่งพอเวลาต่อมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาพันธุ์ทุเรียนหรืออะไรต่างๆนี่ครับให้มันดีขึ้นมีราคามีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นการขยายพื้นที่นะครับการปลูกทุเรียนในพื้นที่ป่ามันก็เริ่มมากขึ้นแต่ทีนี้ประเด็นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนนั้นฮะมันมีข้อจำกัดอยู่ว่าอยู่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1-2ซึ่งตามมติครม.เนี่ยเขาได้มีข้อห้ามไว้นะในการเข้าดำเนินการในการขายหรือการส่งออกเพื่อให้เกิดเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยมันก็มีปัญหาซึ่งตรงนี้นะครับทางกรมป่าไม้เราเนี่ยก็มีแนวทางนะครับกรอบวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ก็อาศัยตามมติครม.นะครับวันที่26 พฤศจิกา 2561นะครับเกี่ยวกับกรอบมาตรการการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้นะครับในเมื่อลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ1-2เนี่ยครับมันไม่สามารถจะขออนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับมีข้อห้ามตามมติครม.เมื่อปี2529เกี่ยวกับชั้นลุ่มน้ำกรมป่าไม้อาจจะทำโครงการขึ้นมานะครับเพื่อให้ราษฎรที่อยู่อาศัยรับเงื่อนไขนะครับรับเงื่อนไขเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำการอาศัยอยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1ชั้น2เนี่ยคุณจะต้องมีการอย่างน้อยคือ1คุณจะต้องไม่ใช้สารเคมีเพื่อไม่ให้สารปนเปื้อนลงในแม่น้ำนะครับหรือ2อาจจะลดการเผาหรืองดการเผานะครับในพื้นที่ดังกล่าวนะ3ก็อาจจะมีการมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับในพื้นที่ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกลหรือว่าทางพืชนะครับของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ประกอบกันเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนครับผมครับในเรื่องของแผนแม่บททรัพยากรน้ำฉบับปรับปรุงใหม่เราก็ได้ยึดหลักสมดุลระบบนิเวศนะครับโดยแผนด้านที่4ก็จะเป็นด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ให้ความสำคัญในการที่จะปลูกป่านะครับโดยปลูกป่าต้นน้ำนะครับตรงนี้ทางสธนช.เองได้ร่วมกับทุกหน่วยงานไม่ว่ากรมป่าไม้กรมอุทยานกรมพัฒนาที่ดินนะครับในการที่จะบูรณาการรวมทั้งกรมทรัพยากรทางธรณีที่จะวางแผนในการปลูกป่าสร้างฝายต้นน้ำแล้วก็ป้องกันการฉลามในพื้นที่ท้ายน้ำตอนล่างซึ่งในรายละเอียดสชอาจจะต้องมีการลง MOU และลง MOA เพื่อที่จะขับเคลื่อนงานดังกล่าวตั้งแต่ปี2567ต่อไปคุณผู้ชมครับรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้เราพามาชมกับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันเราได้รับผลผลิตจากป่าเพื่อดำรงชีวิตและเราต้องตอบแทนดูแลรักษาป่าด้วยเพราะป่าอยู่รอดคนก็อยู่รอดเช่นกันครับรู้อยู่กับน้ำในตอนนี้คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่อีกครั้งก่อนจากกันอย่าลืมแวะไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ